ในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตโค้งสุดท้ายก่อนที่จะคลอดลูกแล้วหายกันไปสักนานตอนนี้เพิ่มแป๊บเดียวเข้าไตรมาสสุดท้ายแล้วไตรมาส3นะคะ2เดือนกว่าไม่ได้เห็นหน้าลูกวันนี้จะได้ไปเห็นแบบ 4D เห็นจูก็ชัดวันนี้เห็นไข่ด้วยไข่แล้วก็จูเห็นไข่นี่ไงหน้านี่ไงโอ้สูงเลยเห็นไหมโอ้ชัดเจนฝรั่งแน่ๆเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนครับนิวชัยพลครับผมสวัสดีค่ะเมษาเอพิลค่ะมามาเมษาเย้ก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตโค้งสุดท้ายครับก่อนที่จะคลอดลูกแล้วหายกันไปสักนานตอนนี้เพิ่มแป๊บเดียวเข้าไตรมาสสุดท้ายแล้วไตรมาส3นะคะตอนนี้ประมาณ33สัปดาห์และอายุครรภ์แล้ววันนี้ก็ค่อนข้างกลับมาตื่นเต้นอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้าลูกมา2เดือนใช่2ครั้งหลังสุดเนี่ยไม่ได้เอาอัลตราซาวด์ใช่แล้วไปฟอลโล่อัพเฉยๆครั้งล่าสุดที่อัลตราซาวด์น่าจะธันวาปีที่แล้ว2เดือนกว่าไม่ได้เห็นหน้าลูกวันนี้จะได้ไปเห็นแบบ 4D เย้เป็นการอัลตราซาวด์4มิติครั้งแรกด้วยของพวกเราเพราะที่ผ่านมาเป็นแบบ3มิติเนาะมันต่างกันยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้ยินมาว่าเหมือนมันจะแบบคมชัดขึ้นเห็นแบบ4มิติมันคือนี่นะมีเดฟอะไรมันคือแบบขยับได้มีกลิ่นมีเสียงมีสีนะเฮ้ยวันนี้อาจจะได้ยินเสียงลูกแบบอื้อแว่อื้อแว่ก็เราจะมาอัปเดตกันนะครับในสิ่งที่เราไปหาคุณหมอมาเมื่อเช้านี้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยโยงนี่ทีมตึกตึกตึกเห็นไหมครับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเห็นยกขาให้เลยเห็นไหมตรวจโผล่เลยนะโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมลูกหนอนของหนอนได้ไหมตาค่ะนี่ไงนี่ตานี่ตาเห็นตาข้างนึงแล้วก็ดูไปแล้วเหรอไม่ยืนดูไปแล้วเหรอเนี่ยเห็นปากแล้วนิดนึงนี่ไงหน้านี่ไงโอ้จมูกโล่เห็นไหมโอ้ชัดเจนจมูกโล่โอ้จมูกใหญ่มากเลยจมูกเหมือนพี่เลยอ่ะจมูกแบบชมพูน่ารักน่ารักอันนี้เป็นของข้าอันนี้เธอชาร์ดอันนี้ชาร์ดอันนี้จมูกใหญ่เลยอันนี้ชาร์ดแบบจมูกเหมือนเบฟเลยโอ้ยวันนี้เห็นชัดเจนแต่วันนี้กองเชียร์เยอะลูกก็เลยเขินปิดนี้ปิดนี้ปิดนั้นมั่งแต่ก็โอเคได้ตอนนี้มาอัปเดตคุณหมอเมื่อเช้าดีกว่าที่เราไปอัลตราซาวด์ 4D กันมาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เห็นพัฒนาการของเขาเพราะว่าเราเองก็สงสัยตั้งแต่ก่อนไปเพราะว่าท้องเราใหญ่แล้วเขาดิ้นแรงก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงบ้างก็คิดถึงเพราะว่าไม่เห็น2เดือนพอเห็นแล้วก็โอ้โหเติบโตพัฒนาการดีหมอบอกว่าพอวัดศีรษะของเกาโหลกอะศีรษะของเขาอะของเราตอนนี้อายุครรภ์33สัปดาห์ของเขาถือว่าค่อนข้างใหญ่เทียบเท่ากับเด็ก35สัปดาห์แล้วก็ส่วนอื่นๆของร่างกายเนี่ยแขนขาอะไรนู่นนี่นั่นก็ประมาณสำหรับเหมือนเด็กอายุ34สัปดาห์ก็คือค่อนข้างโตนะคะโตกว่าเกณฑ์นิดนึงเขาบอกประมาณ 10% 10% เพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเฉลี่ยประมาณ33วีคอ่ะเด็กจะหนักอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะคะแต่ของเราเนี่ยปาไป 2,200 แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ดีหรือไม่ได้อะไรนะก็คืออยู่ในเกณฑ์แหละแต่แค่อาจจะมากกว่า 10% เขาบอกว่าอาจจะด้วยของสรีระของคุณพ่อใช่ของคุณพ่อที่ตัวโตเพราะตอนผมเกิดมาเนี่ยผม 4,250 นี่เยอะมากเยอะเกินไปทะลุเกณฑ์ไปเลยอันนั้นอะทะลุเกณฑ์แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์นี้แหละประมาณนี้คุณแม่น้ำหนักขึ้นมาประมาณ11โลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่รับได้รวมไปถึงเขาก็จะไล่เลยนะเมื่อเช้าคุณหมอไล่เนี่ยตั้งแต่ขาก่อนขาตรงนี้เห็นเป็นรูปขาชัดเจนมากขาแบบใหญ่เหมือนเดิมเพราะตอนอัลตราซาวด์ครั้งที่แล้วเขาก็บอกว่าขาใหญ่วันนี้ก็คือขาชัดเจนเห็นจูก็ชัดวันนี้เห็นไข่ด้วยไข่แล้วก็จูขนาดเป็นไงคะคุณพ่อพอใจไม่รู้กันเห็นไข่หมอบอกจูใหญ่มากแต่วันนี้ตอนแรกๆไอ้นะตอนแรกมือบังอย่างนี้ตอนแรกมือบังวันนี้กองเชียร์เยอะเพราะว่ามีคุณปู่คุณย่าไปดูด้วยนะคะแล้วก็แม่บุญธรรมกอดมาสเตอร์เพื่อนสนิทเราท่านไปดูด้วยก็เลยแบบมีการแบบไม่ได้โชว์หน้าเต็มๆมีแบบปิดนิดๆหน่อยๆเป็นส่วนอะไรเงี้ยเหมือนเอามือนะคะแต่ก็เห็นชัดนะเห็นจมูกชัดเขาบอกจมูกชัดปากชัดตาชัดแล้วก็ผมเยอะ
หมอบอกว่าผมเยอะก็เลยแต่ว่าผมเนี่ยเราดูไม่เป็นมันเยอะยังไงคือดูยังไงดูไม่เป็นหมอบอกไม่เห็นผมเยอะแต่พวกตาจมูกอะเห็นบอกเลยว่าจมูกคือเหมือนพ่อเลยเป๊ะจมูกแบบใหญ่ๆแล้วก็ทรงนี้เลยอะแล้วก็ปากคล้ายๆพี่อะนึกว่าจมูกกับปากแต่ตาเขาหลับอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าตาโตหรือตาจะตีหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าก็หวังว่าจะได้แบบตาฝรั่งใช่ไหมก็รอลุ้นกันไปยังไงก็ได้ยังไงก็ได้คุณปู่ถามว่าตาสีอะไรยังดูไม่ออกหมอบอกยังดูไม่ได้ยังไม่สามารถรู้ได้นะก็นั่นแหละคร่าวๆประมาณนี้ก็คือเห็นเป็นลำตัวชัดเจนเห็นการขยับของเขานิดหน่อยเพราะว่าตอนแรกๆก็ปังอยู่นิดนึงแล้วเขาค่อยเลื่อนค่อยๆเลื่อนหรือว่าขาเขินอะไรเขาก็ค่อยเลื่อนคุณหมอก็วัดทุกอย่างครับวัดทุกอย่างทั้งตัวเลยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแข็งแรงมากๆแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามปกติธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยถือว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากแล้วก็รอวันที่จะคลอดได้เขาบอกว่าตอนนี้ก็นัดถี่ขึ้นก็เลยถี่ขึ้นนัดถี่ขึ้นจากตอนแรกนี่คือ4สัปดาห์เออตอนนี้3สัปดาห์แล้วก็จะเป็น2สัปดาห์แล้วก็อีกแป๊บนึงก็น่าจะรู้แล้วว่าจะสามารถคลอดธรรมชาติได้ไหมหรือว่าต้องผ่าคลอดเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะคลอดธรรมชาติใช่แต่ว่าหมอก็บอกว่าต้องดูในเรื่องของหลายๆอย่างเรื่องเด็กกับหัวสมบูรณ์ไหมหรือว่าน้ำหนักตัวเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีขั้นตอนหลายอย่างก็ต้องเดี๋ยวดูว่าสามารถทำตามที่เราอยากได้ไหมคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวสักแบบประมาณไม่เกินที่อายุครรภ์36วีคเขาก็น่าจะประเมินได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวใกล้ๆก็คือมาว่ากันอีกทีนึงอีก2อาทิตย์เดี๋ยวไปหาคุณหมออีกรอบประมาณ2อาทิตย์คุณแม่ครับไตรมาสสุดท้ายไตรมาส3นี่ร่างกายเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างโอ้โหสุดๆไปเลยอ่ะพูดจริงๆนะจริงพูดจริงจริงจากตอนแรกๆที่แบบเป็นคนท้องที่แบบชิวๆโอ้ยรู้สึกแบบไม่เหมือนคนท้องเพราะไม่แพ้ท้องไตรมาส1ก็ไม่แพ้ไตรมาส2ก็คือแบบยังเนี่ยไปลุยเที่ยวยังไปฟินแลนด์ไปเชียงรายอย่างเงี้ยคือเดินเหินปกติแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ยังรู้สึกว่าเออเป็นคนแบบปกติดีอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไตรมาส3ปุ๊บเนี่ยแบบช่วงเดือน7เดือน8คือหือรู้สึกว่าร่างกายมันแบบเปลี่ยนอะคือรู้สึกว่าโอ๊ยอึดอัดเหนื่อยล้าแล้วก็ท้องคือแบบเหมือนแน่นตึงแบบใหญ่ขึ้นเยอะมากๆคืออยากรู้เลยว่าลูกตัวใหญ่ขนาดไหนถึงแบบที่ถึงใหญ่ขนาดนี้เมื่อเช้าช่างนี่คือขึ้นมาแล้ว11โลกว่า11โลกว่าคือตอนนี้ทวนเนี้ยบ่นทุกวันเลยว่าเดินอุ้ยอ้ายเดินยากทุกอย่างมันแบบหนืดไปหมดในการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบ่นทุกวันเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆแล้วก็แบบเริ่มมีอาการเหมือนแบบว่าปวดหลังหรือว่าปวดขาอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญที่แบบทำให้เราอารมณ์แบบไม่ค่อยดีหรือว่าเหนื่อยล้าคือคิดว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของการนอนตอนกลางคืนนอนได้ไม่ค่อยดีเนื่องจากพอแบบมันท้องขยายแล้วมันอึดอัดแบบนอนท่าไหนก็ไม่ค่อยสบายบวกกับแรงถีบของลูกค่ะตอนไตรมาส2ดิ้นแบบอุ๊ยน่ารักน่ารักตอนนี้ล่ะติ๊ดๆตอนนี้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ๊ยแล้วทั้งคืนเจ็บมากคือแบบเหมือนแบบบางทีคืนดิ้นจนตื่นบางทีดิ้นแล้วแบบคือมันไม่ใช่ดิ้นแบบตุ๊กๆน่ารักอีกต่อไปดิ้นแบบมันกลายเป็นแบบเป็นคลื่นที่ท้องเป็นรูเป็นมือออกมาเลยนะแบบบางทีมันเป็นคลื่นเลยว่าขยับรู้เลยเขาขยับด้วยขาด้วยแขนด้วยศอกด้วยอะไรเงี้ยมันเห็นชัดมากถูกแต่ตอนนี้ไม่ต้องจับแหละบางทีคือแค่มองท้องก็เห็นแล้วอะว่าแบบเขาขยับอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเลยทำให้เรารู้สึกว่านอนไม่ค่อยพอตื่นมาอีกวันนึงมันเลยเหมือนแบบไม่เฟรชแล้วก็ยังไปทำงานปกติมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหลายอาทิตย์ก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็ว่าเห็นบันไดอย่างเงี้ยก็ท้อนิดนึงก็เหนื่อยแล้วใช่แค่หายใจก็เหนื่อยแล้วสู้ๆนะครับคุณแม่ต้องสู้ๆนะครับผมต้องสู้ๆจริงๆนั่นแหละรู้ว่าหนักมากแล้วเขาบอกว่าโค้งสุดท้ายนี่น่าจะหนักที่สุดก่อนที่จะไปหนักในหลังคลอดเขาก็บอกว่าจะหนักเหมือนกันแต่หนักอีกรูปแบบนึงก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเจอกันตอนในตอนคลอดตอนนี้เราก็ต้องลุยก่อนคลอดก่อนต้องออกกำลังกายด้วยนะใช่ๆอันนี้คือคุณแม่ต้องออกกำลังกายด้วยนี่สำคัญมากถ้าเกิดว่าไม่ออกเลยนี่น่าจะหนักกว่านี้ใช่อย่างสำหรับทุกแม่หลายคนอาจจะสงสัยว่าออกกำลังกายอะไรได้บ้างถ้าตั้งครรภ์ถ้าสำหรับตัวเราเองนะสิ่งที่ออกกำลังกายที่เราทำก็คือมีการเล่นโยคะแต่เป็นโยคะคนท้องโดยเฉพาะก็คือเข้าคลาสแบบpersonal yoga pregnancy yoga เลยก็ไปสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านก็จะมีการเดินสายพานเหมือนเดินลู่อ่ะเดินช้าๆอะไรเงี้ยสักประมาณ45นาทีหรือว่าว่ายน้ำก็ได้หรือพิลาทิสก็ได้ออกอยู่แค่นี้จะไม่ออกอย่างอื่นเลยก็คือพยายามออกอะไรที่มันเป็นแบบออกกำลังกายเบาๆหรือว่าแบบมีการได้ยืดกล้ามเนื้อบ้าง
นะคะก็ประมาณนี้แล้วเขาบอกว่ายิ่งออกโค้งสุดท้ายเนี่ยจะทำให้คลอดง่ายด้วยใช่ใช่มันจะเปิดเหมือนเปิดกระดูกเชิงกรานอะไรเงี้ยเพื่อให้เราคลอดง่ายซึ่งออกกำลังกายก็สำคัญมากในเรื่องของทั้งการคลอดแล้วก็สุขภาพคุณแม่นะครับแล้วก็อ๋อหมอนก็สำคัญในการนอนไอหมอนเกือกม้าหมอนตัวยูใช่หมอนคนท้องอะไรเงี้ยนะคะหมอนแบบรูปพระจันทร์หรือว่ารูปตัวยูก็ได้แล้วก็หมอนที่รองคอกับหมอนที่เอามารองน่องตรงขาก็จะช่วยลดแบบอาการที่แบบปวดขาหรือการเป็นตะคริวกลางดึกช่วงนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงก็คือหมอนเยอะมากจนสามีไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนซิมบ้าก็ไม่มีที่นอนซิมบ้าตกเตียงบ่อยมากล่าสุดเพิ่งตกอีกแล้วหมอนเต็มหมอนเต็มไม่มีที่นอนแล้วก็เดินตกเตียงไปอีกรอบแล้ววันนั้นก็ประมาณนี้เนาะจริงๆมีอะไรไหมอาถามคนรอบข้างดีกว่าได้รับผลกระทบอะไรเปลี่ยนไปไหมไตรมาส3ก็จริงๆก็เพิ่มมาแค่นี้แหละเรื่องของการบ่นที่เขาบ่นเรื่องเหนื่อยล้าแล้วก็มีอะไรก็ต้องช่วยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็สั่งมาให้เราช่วยหรือว่าทำรายได้ก็ทำอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเป็นเรื่องปกติของภาวะอารมณ์คุณแม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะก็เหมือนแบบเปลี่ยนเร็วขี้น้อยใจอยู่ดีดีใจก็ดีใจอยู่ดีโกรธก็โกรธอยู่ดีอารมณ์ไม่ดีก็ดีอยู่ดีก็ดีอยู่ดีก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนบ่อยมากเหมือนเดิมอันนี้คือเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเปลี่ยนเร็วอยู่เหมือนเดิมแต่งุ่นงินน้อยลงนะงุ่นงินน้อยลงงุ่นงินน้อยลงมันจะเป็นอย่างอื่นแทนนะเป็นแบบน้อยใจแทนหรือเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นน้อยใจเป็นแบบเรื่องนิดนิดหน่อยก็น้อยใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยฝากบอกคุณแม่ทุกคนเลยนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยนี่สำคัญที่สุดไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องช้าลงเนี่ยเมษาเขายังติดอยู่ในเรื่องของการเดินเร็วหรืออะไรถ้าเกิดลืมนะก็จะ movement เร็วแล้วก็แบบเดินเร็วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องระวังแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเพราะว่ายิ่งใกล้วันเนี่ยมันก็ยิ่งสำคัญแล้วก็ต้องยิ่งระวังตัวนะก็ตอนนี้เหลืออีกนับถอยหลังก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะ1เดือนถึง1เดือนครึ่งประมาณนี้นะคะกำหนดการของลูกเราเนี่ยคุณหมอบอกว่าประมาณไม่ปลายมีนาวีคสุดท้ายของมีนาก็วีคแรกของเมษาคือต้นเมษาเรายังก้ำกึ่งอยู่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเดือนไหนจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับยังไงก็รอติดตามได้แล้วกันในมามาเมซ่านี่แหละในช่องนิวเชียร์พลนะครับใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันมาคอมเมนต์หรือว่าอยากจะให้คุณเมษาทำคลิปเกี่ยวกับแม่เนี่ยในเรื่องอะไรก็ลองเม้นมาได้ลองบอกกันมาได้มาอัปเดตกันมาแนะนำกันมีอะไรก็แนะนำเราด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ที่ช่องนิวเชียร์พลด้วยนะครับรวมถึง Facebook เนี่ยตะลุยแหลกแวกโลกเราก็จะมีเพลย์ลิสต์นี่แหละมามาเมซ่านะครับก็ขึ้นมาก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับเป็นคอมมูนิตี้ให้กับแม่ๆแล้วก็ลูกๆนะครับได้มาพูดคุยแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับจ้ะเจอกันครั้งหน้าครับโอเคบ๊ายบายมามาเมซ่ารุ่นเดียวคุณแม่เขามีกลุ่มไลน์เนี่ยเรามีกลุ่มไลน์กับเขายังเนี่ยเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวคลอดออกมาเขาจะมีหนูรู้แล้วมันต้องมีคลับแม่ที่ต้องเข้าไปจอยนะคะสมมุติถ้าลูกเราคลอดเดือนเมษามันก็จะเป็นเหมือนแม่เถาะเมษาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะหรือแบบถ้าคลอดปานมีนาก็แม่เถาะมีนาแล้วเขาจะมีกลุ่มสร้างๆกันเดี๋ยวแม่เขาจะเชิญฉันด้วยนะคะ อยากเข้าไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้เหมือนแบบอัปเดตเป็นเพื่อนกันเนี่ยหรอเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ดีจะรู้ได้ไงว่าเป็นข้อมูลเราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมาเชิญเราหรือเราจะรู้จักเขาได้ไงว่าไม่เหมือนมันเป็นคอมมูนิตี้ของแม่ที่เขาสร้างแบบสร้างต่อๆกันมาอย่างที่เรารู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าพี่สาวหรือแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกลุ่มแล้วเขาก็จะดึงกันไปเช่นสมมติแบบเขารู้ว่าเราจะเข้าเขาจะบอกเนี่ยมันจะมีกลุ่มนี้เดี๋ยวเขาแบบลากเราเข้าไปเองก็คือมาลากด้วยนะคะ